สวัสดีค่ะพบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือป้าเดือนจะพามาทําหมูสับยัดไส้พริกหวานค่ะหมูสับยัดไส้พริกหวานของป้าเดือนวันนี้ก็มีเครื่องปรุงเท่านี้เองนะคะหัวหอมสับค่ะสามเกลือของเรานั่นเองนะคะรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเกลือค่ะครึ่งช้อนชานะคะหรือประมาณ1 ช้อนชาก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะพริกไทยครึ่งช้อนชาค่ะผงรสดี1 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงพัฟฟิก้าค่ะ1 ช้อนชาค่ะชีสค่ะชีสเนี่ยถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรแล้วแต่ความชอบของคนเนาะใส่น้อยใส่มากหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสําหรับชีสจ้าหมูสับค่ะหมูสับของป้าเดือนก็ใช้500 กรัมนะคะพริกหวานค่ะพริกหวานนี่3 ลูกนะคะแล้วมาดูกันเลยนะคะว่าป้าเดือนจะทํายังไงเนาะไปเลยค่ะ